วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขอลุยต่อคณะก้าวหน้าไม่ถอดใจประกาศส่งชิงเก้าอี้ท้องถิ่นทุกเทศบาลลั่นขอสู้ทุกแบบที่ไม่ผิดกฎหมายก้าวหน้าประกาศส่งชิงทุกเทศบาลลั่นขอสู้ทุกแบบที่ไม่ผิดกฎหมายนำบทเรียนสนามอบจ.วางแผนเพิ่มคะแนนนายชำนาญจันเรืองกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมของคณะก้าวหน้าเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาถึงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีว่าขณะนี้กำลังเตรียมประกาศรับสมัครผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าอย่างเป็นทางการซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่22มกราคมนี้และคัดเลือกให้ทันวันรับสมัครคือวันที่8กุมภาพันธ์ใช้เกณฑ์เน้นคุณภาพและอุดมการณ์โดยคณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันทุกเทศบาลทั้งนี้เราจะนำบทเรียนจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.มาเป็นนโยบายหาเสียงเมื่อถามว่าการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งอบจ.จะนำมาสู่การปรับแผนหาเสียงทันหรือไม่นายชำนาญกล่าวว่าเมื่อครั้งอบจ.เราไม่ได้เข้าไปดูที่หน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้จึงเน้นการส่งตัวแทนเข้าไปทุกหน่วยเลือกตั้งโดยคณะก้าวหน้ายืนยันหลักการเดิมคือจะไม่ซื้อเสียงนอกจากนี้ด้วยข้อจำกัดของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 แกนนำบางคนอาจจะเดินทางไปช่วยหาเสียงตามต่างจังหวัดไม่สะดวกก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการหาเสียงแต่เราก็มียุทธวิธีแก้ไขเพราะก็มีแกนนำคนอื่นๆกระจายประจำจุดต่างจังหวัดอยู่แล้วอย่างตนก็อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ครั้งนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณคะแนนเสียงที่ได้จากการเลือกตั้งอบจ.มาช่วยวางแผนวิเคราะห์เพราะเป็นฐานเสียงเดียวกับเทศบาลแล้วนำมาคิดหาวิธีเพิ่มคะแนนให้มากขึ้นโดยคณะก้าวหน้าจะขอสู้ทุกรูปแบบที่ไม่ผิดกฎหมายนายชำนาญกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคณะก้าวหน้าตั้งขึ้นจากกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหันมารณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นแม้จะส่งชิงผู้สมัครกว่า40จังหวัดแต่ไม่ได้รับเลือกแม้แต่จังหวัดเดียวแม้หากรวมคะแนนทั้งประเทศแล้วคณะก้าวหน้าจะยังได้รับคะแนนรวมกันหลายล้านคะแนนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ